วันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราจะขอหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเอามาเล่าให้ฟังครับคราวนี้จะเป็นเพื่อนบ้านแถบตะวันออกของเราผมกําลังพูดถึงประเทศกัมพูชานะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเป็นความคืบหน้าของรัฐบาลภายใต้ใตการน,นําของนายกนันตีหุนมาเน็ตครับที่เพิ่งประกาศเมื่อไม่ไมกี่วันก่อนนะครับว่าจะฟื้นสีหนุวิลให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าหลายคนได้ยินชื่อเมืองสีหนุวิล แล้วก็คงจะจำได้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราก็หยิบยกมาพูดถึงหลายครั้งแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างฮือฮาในประเทศไทยพอสมควรแต่เอาเป็นว่าย้อนความกันสักเล็กน้อยครับศรีหนุวิวคือเมืองที่เห็นในภาพครับเป็นเมืองชายฝั่งติดทะเลอ่าวไทยในจังหวัดในจังหวัดพระศรีหนุเนะครับเป็นเมืองที่รัฐบาลกบูชาหมายมั่นปั้นมือให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจ โดยในช่วงแรกเนี่ยก็มีทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนเข้าไปลงทุนสร้างอาคารต่างๆมหาศาลอย่างไรก็ตามพอเกิดสถานการณ์โควิด -19 เกิดสภาวะที่นักลงทุนจากจีนถอนการลงทุนจนํานวนมากทําให้เดิมตึกที่กําลังสร้างอยู่นักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนก็กลายเป็นตึกที่สร้างไม่เสร็จถูกทิ้งร้างแล้วไม่ใช่ทิ้งร้างตึก2ตึกนะครับทิ้งร้างเป็นหลายร้อยตึกจนมีคนเปรียบเลยว่า ตึกที่ถูกทิ้งร้างเหล่านี้เป็นตึกผีนี่ยังไม่รวมการที่เมืองนี้ถูกมองว่าเป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมของแหล่งอาญากรรมแก๊งอาญากรรมคาสิโนโออนไลน์แล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดปี2024นี่ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานาะยกรัมตีฮุนมาเน็ตออกมาประกาศเลยนะครับบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาจะขอรื้อแผนพัฒนาสีหนุวิวกลับมาอีกครั้ง ผ่านมาตรการจูงใจให้คนกลับมาลงทุนและหาช่องทางให้ตึกที่ยังเป็นโครองยังสร้างไม่เสร็จสร้างให้เสร็จและพร้อมใช้งานให้ได้นายกน้ำตรีฮุนมาเนตรประกาศแผนนี้เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาครับโดยยืนยันว่าศรีหนุวิลและจังหวัดพระศรีหนุยังมีศักยภาพที่จะเติบโตในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการขนส่งพร้อมกับที่รัฐบาลกัมพูชาจะพัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับตลาดการเงินโลกด้วย นายกรัฐมนตรีฮุนมานเนตเปิดเผยว่าแผนการพัฒนาจังหวัดพระศรีหนุซึ่งมีเมืองศรีหนุวิวตั้งอยู่ในจังหวัดนี้เนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยแผนการพัฒนาจะเน้นไปที่การฟื้นฟูภาคการก่อสร้างในจังหวัดซึ่งก็จะส่งผลดีต่อจังหวัดอื่นๆตามไปด้วยคําว่าการฟื้นฟูภาคการก่อสร้างเนี่ยคงหมายความเป็นอื่นไม่ได้นะครับนอกจากการเข้าไปจัดการกับอาคารต่างๆที่ถูกปล่อยทิ้งร้างนั่นเอง โดยในการเปิดเผยวันเดียวกันนี่นะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการยอมรับเลยครับว่าศรีฮนุวิวยังมีตึกที่สร้างไม่เสร็จจํานวนมากข้อมูลจากทางการกัมพูชาโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็การคลังของกัมพูชาระบุนะครับว่าในตอนนี้อาคารในจังหวัดพระศรีฮนุที่อยู่ในสถานะสร้างไม่เสร็จนี่มีอยู่362หลัง และมีอาคารอีก176หลังที่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใช้งานโดยทางการกัมพูชาคาดการว่าการจะทําให้อาคารทั้งหมดสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานขึ้นมาได้เนี่ยอาจต้องใช้งบประมาณประมาณ1,161ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือต้องใช้งบประมาณประมาณ40,000ล้านบาท นายกรัมนตีหฮุนมาเนตยอมรับนะครับว่าการลงทุนในจังหวัดพระศรีหนุเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่ปี2016จนทําให้จํานวนร้านค้าร้านอาหารโรงแรมเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอื่นๆทําให้ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างจํานวนมากที่ต้องระง,งับหรือว่าถูกปล่อยทิ้งไปทีนี้เราไปดูแผนการลงทุนเพื่อฟื้นศรีหนุวิวของรัฐบาลกัมพูชากันนะครับนายกรัมนตีหฮุนมาเนตเปิดเผยว่าทางการกัมพูชาเนี่ยจะออกมาตรการจูงใจทางภาษี ให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนในสีหนุวิลครับยกตัวอย่างเช่นการยกเว้นภาษีเป็นเวลา3ปีและมาตรการสนับสนุนทางภาษีอื่นๆให้กับโครงการก่อสร้างที่เข้าไปสารต่ออาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือว่าอาคารที่ถูกปล่อยทิ้งร้างขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการสาธารนณะค่าธรรมเนียมจากการใช้ที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรวมถึงการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุญ,ญาต ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไปจนถึงการขอใบอนุญาตการลงทุนแล้วก็ใบอนุญาตทางธุรกิจด้วยนอกจากนี้ผู้นํากัมพูชายังจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการบริการจับคู่ธุรกิจและเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจด้วยกลไกการเจรจานอกศาลเป็นต้นนายกน้ฐมนตรีกัมพูชายังสั่งให้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการเปิดสนามยิงปืนในพื้นที่ซึ่งถูกมองว่าทําให้นักท่องเที่ยวหวาดกลัวเมื่อได้ยินเสียงปืนรวมทั้งทําให้เกิดแนวโน้มการเปิดร้านค้าอาวุธปืนซึ่งอาจนําไปสู่การก่ออญกรรมได้ ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่บอกไปต้องไม่ลืมครับว่าพอนะักลงทุนถอนทุนออกจากสีนุวิลเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็มีการตั้งข้อสังเกตตามมาว่าสีฮนุวิลได้กลายเป็นแหล่งรวมของธุรกิจสีเทาที่ถือโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่นี้เป็นฐานไม่ว่าจะเป็นฐานของการพน,นันออนไลน์ฐานของการหลอกลวงออนไลน์เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆบริเวณนี้นะครับที่มีการพูดถึงว่าเป็นแหล่งของอาชญากรรมออนไลน์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยพม่า รือในพื้นที่ชายแดนไทยลาวที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เหมือนกันภาพที่เกิดขึ้นยังเป็นภาพของเมืองศรีหนุวิวที่ถูกมองว่าเป็นฐานของแก๊งอญจกรรมที่เชื่อมโยงกับจีนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายกรัตรีกัมพูชาก็พูดถึงเหมือนกันนะครับโดยในช่วงหนึ่งนายกรัตรีฮุนมาเน็ตบอกว่าสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาที่ศรีหนุวิวแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงในทางที่ดีเท่าไหร่เนี่ย เป็นเพราะสื่อต่างชาตินายกงนตีฮุนมาเน็ตบอกชื่อเลยนะครับว่าเป็นเพราะสำนักข่าวเอลจาซีราที่เคยทำรายงานพิเศษ,ษเกี่ยวกับสีหนุวิวหลายชิ้นทั้งที่เกี่ยวกับคาสิโนแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ที่ทำให้เหยื่อตกเป็นทาสต,ต้องทำงานเป็นสแกมเมอร์หลอกลวงคนอื่นคุณนำกัมพูชาพูดเรื่องนี้โดยระบุว่าทางการกัมพูชาใช้เวลานานกว่าจะสร้างชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงเหล่านั้นก็ถูกทำลายเพียง6เดือนจากบทความไม่กี่ฉบับ ของเอาจาเซียราคำถามที่ตามมาก็คือแผนการฟื้นเมืองสีหันุวิลหลังจากนี้ที่แต่ยกรฐมตรีฮุมนเน็ตออกมาไร่เป็นแผนว่าเป็นแผนที่ต้องการทำเพื่อฟื้นเมืองสีหันุวิลในปีนี้เนี่ยครับจะเป็นการฟื้นเมืองสีหันุวิลและจะสามารถแก้ชื่อเสียงที่หลายคนมองว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของแก๊งอัากรรมเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของคาสิโนโออนไลน์แล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ ได้หรือไม่การพัฒนาเมืองเสีธนุวิวดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในสีธนุวิวความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในปีนี้จะแก้ชื่อเมืองสีธนุวิวที่เป็นเมืองที่ถูกมองว่าเป็นศูนย์รวมของการอาชญากรรมออนไลน์ได้หรือเปล่ามีความเห็นจากผู้ประสานงานระดับจังหวัดของสมาคมสิทธิมนุษย,ยชนและการพัฒนากัมพูชาครับ ให้ความเห็นโดยแสดงความกังวลว่าการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นอาจนํามาซึ่งคาสินโนในพื้นที่ที่มากขึ้นไปอีกครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องการเพราะสุดท้ายแล้วบ่อนการพนันก็นํามาซึ่งปัญหายาเสพติดแอลกอฮอล์แล้วก็การค้าบริการทางเพศอีกคนหนึ่งที่เปิดเผยเรื่องนี้ครับเป็นนักวิเคราะห์การเมืองชื่อว่าคิมศกชี้ว่านโยบายของรัฐบาลกัมพูชาอาจไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาสร้างตึกร้างต่อให้เสร็จได้จํานวนมาก เพราะว่าสุดท้ายนักลงทุนที่มาลงทุนในกัมพูชาอาจจะไม่ใช่นักลงทุนน้ำดีแต่อาจเป็นนักลงทุนที่หวังเข้ามาฟอกเงินโดยใช้กัมพูชาเป็นฐานมากกว่าน,นี่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเมืองที่มีชื่อว่าสีฮันุวิลซึ่งก็เป็นเมืองที่หลายคนติดตามความเคลื่อนไหวของเมืองนี้มาโดยตลอด ปีนี้นายกน้ำตรีคุณมาเนตของกัมพูชาประกาศแผนแล้วล่ะครับว่าจะฟื้นเมืองสีหนุวิลขึ้นมาใหม่ตึกร้างหลายร้อยแห่งที่ถูกเปรียบเปยว่าเป็นตึกผีที่สร้างไม่เสร็จค้างเติ่งอยู่ในเมืองสีหนุวิลเหล่านี้ตามที่เห็นในภาพนายกน้ำตีกรัรมพูชาบอกว่าจะหานักลงทุนมาสร้างต่อให้เสร็จจนสามารถใช้งานได้เพื่อให้เมืองนี้กลับมาเป็นฐานของการท่องเที่ยวกลับมาเป็นฐานของการค้า กลับมาเป็นฐานของการเงินกลับมาเป็นฐานของการขนส่งอีกครั้งคำถามคือทุกคนคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตจะสามารถทําได้ตามแผนที่วางเอาไว้ไหมถามว่าทําได้ตามแผนที่วางเอาไว้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยแค่ความสามารถของรัฐบาลกัมพูชาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจากเท่าที่ฟังมาเนี่ยทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่ากรณีของสีหนุวิวยังมีมิติอื่นๆด้วยเช่น นักลงทุนเองจะเข้าไปลงทุนในสีหนุวิลหรือเปล่านักลงทุนเองจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างตึกต่อในโครงตึกที่ยังไม่เสร็จหรือไม่และยังไม่ลืมว่านักลงทุนที่จะเข้าไปจะเป็นนักลงทุนกลุ่มไหนจะเป็นนักลงทุนที่มีบางฝักบางฝ่ายแสดงความกังวลว่าจะเป็นนักลงทุนที่จะหวังเข้าไปฟอกเงินเป็นนักลงทุนที่เป็นนักธุรกิจสีเทาหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ก็อาจจะไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยวเมืองทางการเงินมากเท่าที่ควรนะครับทุกคนมองกรณีที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรชวนคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้หยิบกรณีกณัมพูชามาชวนคุยกันเนี่ยเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราควรรู้ครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เชื่อได้ว่าหลายคนคงได้ยินไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับสีหนนุวิวนะครับ เรายังจับสัญญาณกัมพูชาในวาระที่สัปดาห์หน้าในยกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยในวันที่7กรุมภาพันี้นะครับเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าอันหารือเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางพลังงานที่ไทยยังเจรจาต่อเนื่องกับกัมพูชาเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาในยกรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นไปอย่างราบรื่นถ้ายังจํากันได้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแล้วก็นายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ต เข้ารับตําแหน่งในช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันเมื่อปีที่แล้วจํากันได้ใช่ไหมครับยังไม่รวมถึงภาพการเมืองที่หลายคนมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกนมนตรีจากพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทย,ยมีความใกล้ชิดกับผูน้นํากัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกน้นตรีฮุนเซนซึ่งเป็นคุณพ่อของนายกน้นตรีฮุนมาเน็ตคนปัจจุบันถึงขั้นเมื่อปีที่แล้วจํากันได้ใช่ไหมครับอดีตนายกนมนตรีทักษิณอดีตนายกน้นตรียิ่งรักเดินทางไปร่วมงานบันเกิด ของนายกัฐมนตีอดีตนายกนฐมนตีฮุนเซนเมื่อปีที่แล้วเลยขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเป็นทางการกรณีคุณเศรษฐากับคุณมาเน็ตเนี่ยนะครับเมื่อวันที่28กันยายนปีที่แล้วครับนายกัฐมนตรีปปเศรษฐาเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการขณะที่เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมายังมีรายงานด้วยนะครับว่านายกปปเศรษฐาเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับนายกคุณมาเน็ตเพื่อหาหรือในการแก้ปัญหาจุดความร้อนหมอกควันไฟป่าร่วมกันด้วย ความสัมพันธ์ที่รับรือนี้ทําให้หลายคนจับตานะครับว่ารัฐบาลไทยกัมพูชาในปีนี้จะมีความร่วมมืออะไรที่เป็นรูป,ปรธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดครับก็คือกรณีปราสาทพระวิหารที่เคยเป็นความขัดแย้งรุนแรงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีการเปิดเผยเลยนะครับคุณนพดลปัตธรรมะประธระระานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวหลังการประชุมหารือประเด็นการเปิดทางขึ้นชม าสาทพ,พระวิหารบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดตามที่คุณะเนศเครือรัฐซึ่งเป็นสอสอพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกดได้ยื่นเรื่องเสนอเข้ามาที่กรรมธิการต่างประเทศคุณนพดลเพิ่งเปิดเผยแบบนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่รับฟังทุกฝ่ายกรรมธิการต่างประเทศมีข้อสรุป2ประเด็น1ก็คือ เห็นด้วยกับการเจรจาเปิดจุดผ่อนปรนทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารหลังปิดไปเมื่อวันที่23มิถุนายน2551ผ่านมาแล้ว16ปีซึ่งจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ด้านเขตแดนของประเทศไทยส่วนการเจรจากลับไปเขตแดนจะเป็นไปตามกรอบ MOU 2543และ2สนับสนุนนายกรัฐมนตรีพบปะกับคุณมมเนต ผู้นากัมพูชาซึ่งจะเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคาเชิญนายกรัมตรีในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ให้มีการจัดยกประเด็นนี้เกรจาอาจเป็นประเด็นเพิ่มเติมในการหาหรือทวิภาคีจากพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยครับจับตากันนะครับผมคิดว่า หลายคนคงจำกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารได้เป็นอย่างดีนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อส0บกว่าปีก่อนแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ถูกจับตาไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นความขัดแย้งที่ถูกขึ้นไปถึงการพิจารณาคดีของศาลโลกเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาสู่ปัจจุบันก็คือมีการพูดถึงมากขึ้นว่าทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทย ที่ถูกปิดไปผลจากความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจะกลับมาเปิดได้หรือไม่ในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายุครัฐบาลไทยภายใต้ชื่อนายกนตรีเศร,รษฐาทวีสินและในรัฐบาลกัมพูชาภายใต้ชื่อนายกนตรีฮุนมาเนตนะครับ เดี๋ยวเราจะเกาะติดเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามจะหาข้อมูลแล้วก็เชื่อได้ว่าในกรณีของปราสาทพระวิหารเนี่ยคงจะมีอีกหลายมิติที่ l ว w i d e Life รวมถึงสำนักข่าว Today คงจะหาทางหาจังหวะมาพูดคุยกันในมิติทั้งเรื่องความมั่นคงการใช้ไฮแดนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับสํนักข่าว Today Make tomorrow Today